างช้างนี่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยคุณผู้ชมอย่างที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อวานนี้วันก่อนนี้พยายามจะขนย้ายเคลื่อนย้ายทั้งช้างแล้วก็สัตว์เล็กน้อยใหญ่ที่อยู่ในปางนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ต้องสูญเสียช้างไปสองเชือกนะคุณผู้ชมภาพนี้เมื่อวานนี้ที่เห็นคือแม่เล็กค่ะคุณแสงเดือนซึ่งเป็นผอศอูนย์บริบาลช้างร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้ว ต้องเสียช้างคือพังพลอยทองและพังฟ้าใสน้ําป่ามันซัดลอยไปจนล้มตายอะค่ะน้ําป่ามันไหลหลากมันแล้วมาแรงจริง,รงๆคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอแม่แตงนะคะศูนย์บริบาลช้างเ l ลิฟเฟนเนเจอร์พาร์คและมูลนิธิอนุรักษ์รักช้างและสิ่งแวดล้อมคือบอกว่าหนักเลยอะค่ะเนี่ยยังมีหมามีแมวมีสัตว์น้อยใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์พิการคุณผู้ชมต้องขนย้ายกันเป็นการเรื่องใหญ่เลยนะคะเมื่อวานนี้คุณท็อ คุณบินคุณท็อปบินบารูลิตและคุณไทเอกพันบารูลิตนะคะก็ไปพร้อมกับทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเอาอาหารช้างกว่า120ตันมามอบให้กับปางช้างที่ประสบภัยน้ําท่วมค่ะและนําเงิน3ล้านบาทหมอบให้กับคุณแสงเดือนชชยเลิศหรือว่าแม่เล็กประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคือนําเงินไปบริจาคเนี่ยคือนะอยากจะช่วยเหลือด้วยใจจริงคุณผู้ชมคือช่วยเหลือคนด้วยเพราะว่า ศูนย์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่มอบเป็นเงินสดสดให้แบบนี้เลยค่ะคุณบินบอกว่าหลังน้ําท่วมเนี่ยช้างก็ไม่มีแหล่งอาหารนะรเอามาเลยขนมาเลยผลลำหมากลากไม้อะไรมาเนี่ยมาเป็นตันๆเลยค่ะมาจากตลาดไทยแล้วก็บางส่วนเขาก็ไปซื้ออาหารช้างมาแล้วก็มาบริจาคสมทบด้วยนะคะ ประมาณสัก7 0 0 0แสนบาทแล้วก็จะมีเงินด้วยคุณผู้ชมใเงินในที่ว่านที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็มอบให้เผื่อว่าเราจะได้ไปซ่อมแซมหรือว่าไปบูรณะตัวของปางช้างขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะในมุมของคุณบินค่ะเมื่อวานเนี่ยไปเหมาตลาดไทยเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดแสน กล้วยแพงมากครับแม่กล้วยนี่แพงมากนะครับกล้วยแต่ละเจ้านี้สี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นหกหมืนบางเจ้า70,000มื่นขึ้นุหมดเลยผมรู้ว่ากล้วยนี่เป็นสำคัญที่สุดสำหรับช้างขา้าวโพดสับประรดนะครับแต่มีคนแนะนําว่าแตงโมยอย่ามาเพราะมันมีสารเครือบสารอยู่อะไรก,ก็ไม่อาจจะอแต่คนก็มาบริจาคเยอะนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมรู้สึกว่าเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาแบบแบบเขาเรียกว่า สําคัญนะครับผมว่าต้องปัจจัยมาให้กับแม่เล็กเลยเพราะหนึ่งมูลิธิอย่างน้อยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ชี้แจงได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกสบายใจแต่เรื่องข่าวอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเอา็นว่าให้ช้างได้กลับมาได้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มีอาหารได้ทานนะครับ ในนามทุกชีวิตในนี้ในนามพี่แล้วก็น้องๆพอ่ยูใครวะพยูใครแล้วรขอบคุณนะคะทุกท่านที่คอยจาาผ่านพิทไทยพี่ท็อปมานะคะกับมูลนิธิร่วมกัยร่วมกันตันยูนะคะที่มาที่มาช่วยพวกเรานะคะก็มันมันตื่นตันใจไม่รู้จะพูดยังไงแม่เล็กนีตื่นตันใจนะคะสวมกอดคุณท็อปคุณไทยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลย คือเงินที่ได้รับการบริจาคมาก็จะนําไปซ่อมแซมโรงอาหารช้างที่ถูกทําลายไปนะคะแล้วก็มียาบางส่วนที่ต้องซื้อให้ช้างด้วยเพราะว่าเป็นช้างพิการแล้วก็ช้างป่วยตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือเครื่องจักรเข้ามาตักโคลนและปรับถนนเข้าไปทําความสะอาดคอกช้างเพื่อให้ช้างกลับเข้ามาค่ะขณะเดียวกันช่วงเย็นเมื่อวานนี้พี่ติ่งเน่คุณติ่งสมภพรัตนวรีติ่งข่าวของเราค่ะและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์กพอย ลงพื้นที่ไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมพูดคุยกับแม่เล็กค่ะถึงกรณีดรามา่าการช่วยเหลือช้างจากเหตุน้ําป่าไหลหลา,ลากนี่ว่าเหตุการณ์ขึ้น,นี้ยที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการอบพยพหรือการช่วยเหลือเนี่ยที่ช้าเกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวฟังหน่อยนะมุมของแม่เล็กพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรค่ะก็จะไม่ขออนุญาตอะไรที่อะไรที่ทาให้ลําบากใจที่สุดประเด็นไหนคือตอนนี้นะคะก็ถ้าถามเมื่อกี้ว่า เรื่องดราม่าก็พยายามจะบอกกับทุกคนนะคะว่าอันไหนที่พูดมาแล้วมีสาระจะรับฟังนะคะอันไหนที่ไม่มีสาระก็จะไม่ขออนุญาตจะไม่เอาใส่สมองนะ,ะเพราะว่ามันเป็นท็อกซิตมากเกินไปเพราะว่าเราบาดเจ็บมากพอแล้วแล้วก็ที่ตอนนี้ที่เราจะจะทำก็คือเราจะต้องหาทางย้ายช้างเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ค่ะต้องหาเราจะหาพื้นที่เพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนอีกค่ะ ก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีคนบอกว่ามีปางช้างอยู่ที่แม่แตงเนี่ยโอ้ยี่สิบสาสิบที่สามสิบที่นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือเอ่อประเด็นก็คือว่าปางอื่นๆเนี่ยปางอื่นๆเนี่ยที่เขาสามารถพาช้างหลบขึ้นไปได้แล้วมีมีปางเราที่พาช้างหลบไปไม่ทันสิบกว่าตัวอะไรที่บอกเนี่ยเรื่องนี้ฟังแล้วเป็นยังไงฮะ คนที่พูดนะไม่เคยมาตรงนี้ถ้าเข้ามาตรงนี้เขาจะเขาจะ,จะ,จ,ะจะไม่พูดเลยค่ะเพราะว่าช้างเราร้อยกว่าตัวนะไม่ใช่ช้างหลักสิบนะคะแล้วก็เรามีสัตว์ที่นี่ห้าพันกว่าชีวิตคนะคือมไม่ใช่ช้างค่ะเรามีช้างม้าวัวควายม้าพิการเราเนะี่ยมีทุกทุกคนเอาม้ามาบริจาคให้เราหรือซื้อถ่ายชีวิตมานะเรามีม้านะคะเรา,าะะเรามีแมวเร,มมเรามีหมาเรามีหมูซึ่งตรงนี้5,000ันกว่าชีวิตนะที่เราอรยุยพเราอพยพตั้งสองวันนะคะอ่ะ ตอนน้ํามาครั้งแรกนะเราอพยพชุดที่อยู่ใต้ใกล้น้ําที่สุดออกขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วเราก็อพยพชุดของพลอยทองนะคะขึ้นมาในจุดที่สูงสุดของปางค่ะสูงจุดที่จุดที่ไม่เคยน้ําท่วมคะที่เราเอาขึ้นมาอันนั้นนั้นคือสิ่งที่เราอพยพพวกเขาขึ้นมาอะไรที่อะไรที่ทําให้ลําบากคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีดราม่าหลายอย่างเลยคุณผู้ชมบ้างก็มองบอกว่า ที่มีการอบพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ช้างอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นไปด้วยความล่าช้าเนี่ยเพราะว่าการเลี้ยงช้างที่ไม่ได้มีการบังคับหรือว่าล่ามโซ่อะค่ะเลี้ยงแบบอิสระแตกต่างจากปางอื่นๆที่เขามีการบังคับมีการล่ามเอาไว้มีควานพอถึงเวลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถจะคุมสัตว์ได้อบพยพไปได้อย่างรวดเร็วแต่ปางนี้คือการเคลื่อนย้ายเนี่ยค่อนข้างช้าเพราะด้วยการเลี้ยงตั้งแต่แรกนะคะแม่เล็กเขาก็ชี้แจงอยู่บอกว่าเดี๋ยวนะ คือปางช้างแห่งนี้เนี่ยอยู่ตรงปากน้ําแล้วก็รับน้ํามากกว่าปางอื่นๆด้วยอีกอย่างคือไม่ใช่แค่มีแค่ช้างที่แห่งนี้ยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกโอ้ยหลายชีวิตเลยคุณผู้ชมมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้กําลังคนมากทีเดียวนะคะอ่ะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เห็นนะคะก็ต้องสูญเสียช้างไปสองเชือกนะนะทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสถานการณ์ล่าสุดเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะสรุปยอดรวมช้างในปางก่อนเกิดเหตุจํานวน1 1 8เชือก ภายหลังน้ำลดพบช้างเพศเมีย106เชือกเป็นช้างเพศผู้10เชือกและล้มอีก2เชือกนะคะแลนะภายหลังจากการที่เคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วทีมสัตวแพทย์ก็เข้าสำรวจแล้วก็ประเมินสุขภาพเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไปค่ะครับน้ำที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไหลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทะลักลงมาด้านล่างจังหวัดต่อไปก็คือลำพูนนะฮะลำพูนเขาได้ประกาศเลยนะ เขาบอกว่าเนี่ยเตรียมวางแผนรับมือมวลน้ําขนาดใหญ่ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขาบอกว่าเนี่ยทางรถไฟนะครับเนี่ยเขาเตรียมการไว้แล้วแน่มาแน่ๆจังหวัดลําพูนเป็นสถานีต่อไปว่าอย่างนั้นนี่นะครับหลังจากที่น้ําเหนือเนี่ยมวลน้ําจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่วมจังหวัดเชียงใหม่เสร็จปั๊บปลายทางก็คือจังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดต่อมานี่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ปริมาณน้ําในจังหวัดลําพูนเพิ่มระดับขึ้นมากแล้วโดยมีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก ะะของภัยพิบัติจังหวัดลําพูนเชียงใหม่เนี่ยได้แจ้งเตือนชาวลําพูนบอกว่าให้เตรียมรับบัวน,น้ํามหาสารจากอําเภอสารพีของจังหวัดเชียงใหม่ไหลมาทางถนนเรียบรางรถไฟเนื่องจากว่าระดับน้ําที่ล้นน้ําปิงเนี่ยจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะทําให้หลายตาบลได้รับผลกระทบจํานวนมากซึ่งน้ําก็จะทะลักเข้าสู่บ้านเรือนและก็ทิศท,ทางน้ําไหลเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นพิษเป็นทางนะว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าบริหารจัดการไม่ดีพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับน้ําต่อจากสารพีเชียงใหม่ คาดว่าน้ำเนี่ยจะไหลามาทางเรียบถนนรางรถไฟเนี่ยเข้าสู่ตำบลอุโมงของจังหวัดลําพูนถ้าหากว่ามีการวางแผนน้ำนะครับน้ำที่ไหลเนี่ยไม่เป็นทิศเป็นทางเนี่ยนะน้ำก็จะลงสู่แม่น้ํากวงนะครับและก็พื้นที่ของแม่น้ํากวงนะครับมันก็จะเอ่อขึ้นและจะเกิดเข้าท่วมตัว,มตวเมืองนะครับมีโอกาสเข้าท่วมตัวเมืองลําพูนได้นะและก็ถ้าหากว่าน้ําล้นตลิง่งซ้ําอีกนะครับก็จะมีการท่วมเอ่อขึ้นมากขึ้นก็เลยแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ของตำบลอุโมงและก็ตำบลเมืองง่าให้เฝ้าระวังมวลน้ํา ที่อาจจะเกิดน้ําท่วมสูงขึ้นแน่ๆว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ยังเตือนหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ํากวงให้เฝ้าระวังน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้มีรายงานว่าเทศบาลตะบลอุโมง์ก็ได้เตรียมพื้นที่บริเวณหมู่บ้านอุโมงง,งามตะบลอุโมงเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อจัดการบริหารน้ําบริเวณนี้เขาบอกว่าจะชะลอน้ําที่ไหลามาด้วยความแรงจากถนนเรียบรางรถไฟเนี่ย นะครับก็จะไหลลงสู่แม่น้ําสาขาและการน,นำล,ลำน้ําสายหลักได้แต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลามาเป็นทิศเป็นทางอย่างที่เขาได้คาดการไว้หรือไม่ขณะที่บ้านท่าหลวงอยู่ที่ตําบลเถินบุรีอําเภอเถินจังหวัดลาปางนะขยับไปนิดนึงนะครับหลังจากที่แม่น้ําวังที่หนุนเออท่วมเข้าทุ่งนาเข้าท่วมหมู่บ้านได้ด้บความเสียหายนาข้าวเนี่ยเน่าตายหมดไม่เหลือครับประมาณสัก300กว่าไร่อยู่ที่บ้านท่าหลวงเนี่ย รวมไปถึงบ้านเรือนของชาวบ้านก็เสียหายมากกว่า30หลังคาเรือนทางเข้าหมู่บ้านนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเสียหายขณะนี้ก็ยังถูกน้ําท่วมสูงอย่างต่อเนื่องคาดว่าถ้าหากว่านะครับในฝนไม่ตก1-2วันนี้สถานการณ์ก็จะคลี่คลายว่าอย่างนั้นส่วนที่ตัวเมืองลําปางเองหลังจากฝนหยุดตกและก็ระดับน้ําวังที่ไหลผ่านเริ่มลดลงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแขวนท่าน้ําสิงชัชในเขตเทศบาลนาครลําปางก็พบว่าระดับน้ำนะฮะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าบางจุดชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเอ้าได้เวลาก็ออกมาทําความสะอาดบ้านเรือนกันนะครับพบว่าบางจุดเนี่ยยังมีความเสียหายอยู่ที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยเสาไฟฟ้าขอบป,ปูนริมตะลิงถูกน้ํากัดเซาะพังคาดว่าประมาณสัก1-2วันเนี่ยเขาก็จะเคลียร์ก็จะเคลียร์พื้นที่ให้มันเข้าปกติให้สู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดว่าอย่างนั้นอาจจะใช้เวลามากกว่า 1- 2วันด้วยซ้ำไปนี่นะครับนี่อำเภอเมืองของเรจังหวัดลำปางนะ น้ำก็ยังกระลไหลยอยู่ในแม่น้ําแต่ว่าบนพื้นเนี่ยแห้งบ้างแล้วส่วนนายปิยวุฒิพิทักษ์บริบาลในอำเภอแม่พริกของจังหวัดลําปางก็ได้ประสานไปขอสะพานเหล็กคือสะพานแบริง่งนะครับจากศูนย์ป้องกันและกบันเทาสาธารณภัยในเขตสิบลำปางเนี่ยเอาไปติดตั้งอย่างพื้นที่บ้านห้วยขี้นกในหมู่ที่7น้อยนี่มาแล้วสะพานแบริง่งสะพานเหล็กชั่วคราวก็มาแล้วเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้สัญจรหลังจากที่สะพานที่ใช้อยู่ของหมู่บ้านมันขาดถูกน้ํากัดเซาะเนี่ยนะครับเนี่ยใช้ไม่ได้เลย เดี๋ยวเขาก็จะมีการเอาแบริ่งเนี่ยไปพาดและก็ให้ชาวบ้านเนี่ยใช้เป็นการทั่วคราวก่อนนะครับที่สุโขทยัยลงมาด้านล่างหน่อยท่านผู้ชมฮะนะครับสถานการณ์น้ํายังไม่คลี่คลายนะเนื่องจากว่าแม่น้ํายมเนี่ยยังสูงอยู่นะครับสูงกว่าตะลิงวัดได้11เมตรเสร็จเ็จนะจากระดับตะลิงก็10เมตรแต่ว่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นเมตรเลยนี่นะครับก็ทําให้มวลน,น้ําจากถนนสายหลักจากแม่น้ําสายหลักนี่นะนะครับไปที่อำเภอวังใหญ่อำเภอศรีสํารง ระดับน้ําก็สูงกว่าตะลิงนะครับเออล้อนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายงหยําอย่างต่อเนื่องบนถนนในเมืองนี่ก็เป็นสภาพนี้นะครับแพรนะครับเขาบอกว่าเนี่ยน้ำยังแพรขยายวงกว้างเข้าสู่เขตของอำเภอเมืองอเข้าทางแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงนี่นะครับมันก็ระบายปไปไม่ต้องใช้เวลานะนี่สุขโขทัยก็ด้านล่างนะครับน้าทะลักมาเรื่อยว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับยังท่วมขังอยู่ลดลงอย่างช้าช้านะครับในแต่ละวัน ส่วนที่เชียงรายค่ะโดนน้ำไปอย่างหนักเลยแล้วก็เจออีกรอบหนึ่งนี่น่าจะเป็นรอบที่สองแล้วมั้งที่ทำการฟื้นฟูแต่มันก็ต้องทำนะคุณผู้ชมคะที่แม่สายที่บ้านเกาะทรายเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็นำกำลังเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะเอาโคลอนออกจากบ้านเรือนนะแต่ทีนี้เนี่ยอุปสรรคมันก็มีเนี่ยค่ะบาดเจ็บเพราะว่าไปเหยียบเศษแก้วเขาให้ บางทีนะก็ไม่เห็นนะมันจมอยู่ในโคลนนะเศษแก้วเศษไม้ของแหลมของมีคมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุเหยียบเศษแก้วเนะะี่ยค่ะบาดเจ็บนะคะทางสํานักงานแพทย์ทหารกรมยุทธบริการทหารนํารถพร้อมอุปกรณ์เร่งเข้าช่วยเหลือคือช่วยเหลือทหารด้วยกันเองได้แหละบาดเจ็บแบบนี้ทําแผลก่อนเอาไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันต่อนะคะนี่ คือทางคุณฝันดีก็เป็นหนึ่งในทีมร่วมงานกับทางทหารนะคะบอกว่าช่วงจังหวะที่เอาดินโคลอนออกจากพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งเศกระจกเศษกระเบื้องตะปูเลยมันเยอะมากแล้วมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะว่าถึงจะมีรองเท้าบูทกันนะ่ะมันก็กันน้ําคุณผู้ชมบางทีของมีคมมันก็ทั้งยาวทั้งแหลมนะไม่รู้ว่ามันจะจังหวะไหนจะไปะเหยียบโดนนะคะก็อเอาเป็นกําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภัยจากอุปสรรคพยายนอันตรายทุกอย่างเลยน,นี้ส่งอวยพรเลยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นไม่ใช่แค่พี่พทหารอย่างเดียวที่เป็นกําลังสําคัญนะคะทางด้านของอาชีวะอาชีวะเนี่ยแหละนะแรงเยอะๆจากที่อ่านข่าวว่าออ้ยตีรันฟันแทงกันเนี่ย อยากจะให้เปลี่ยนภาพเพราะดูภาพนี้หน่อยคุณผู้ชมพลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นประธานปล่อยคารวานอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนเลยค่ะหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงกันยำพอจะมีทักษะในการซ่อมในการแก้ไขอะไรต่างๆเหล่านี้ยกทีมกันมาเลยค่ะแบ่งเป็น2ทีมคือทีมฟื้นฟูที่มีนักเรียนนักศึกษา137คนจากวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยี11แห่งในภาคเหนือทำความสะอาดขุดลอกและนำสิ่งประดิษฐ์รถ เห็นดันคโครนจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูล20คันมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เร่งฟื้นฟูก,กลับเข้าสู่สภาพวะเดิมโดยเร็วนะคะ 2. คือทีม f i x i t Center มีนักเรียนนักศึกษาจำนวน266คนให้บริการล้างทำความสะอาดสิ่งของที่จมคโครนซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรรถจักรยานคือซ่อมเบื้องต้นนะคะซ่อมแซมไปแล้วกว่า500รายการะคะ่ะโอ้นี้ต้องขอบคุณด้วย ถือว่าเป็นน้ำใจเป็นจิตอาสาที่ช่วยคนได้เยอะมากเนี่ยตู้เย็นเอ่ยเครื่องซักผ้าเอ่ยมันใช้ไม่ได้อะค่ะโคนเข้าไปเละไปหมดนะคะนอกจากนี้ยังเข้าไปในพื้นที่สาธารณะชุมชนวัดโรงเรียนไปล้างดินดันโคลนล้างพื้นขุดโคลนจากท่อระบายน้ําแล้วก็แน่นอนพอเจอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เสียขวัญและกําลังใจค่ะแจกายานจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่ค่ะโอ้ยเฮึกเหมิมกันน่าดูเลยเอา้อาวๆก็เป็นภาพบรรยากาศที่พอจะเรียกรอยยิ้มกันได้บ้างนี่นะคะครับให้กำลังใจกันด้วยค่ะส่วนข่าวนี้นะครับเนี่ยท่านอ้นวัดชเรศรก็ไปติดตามแล้วก็ไปฟื้นฟูไปช่วยนะครับเนี่ยผู้ประสบภัยไปร่วมมือกับบรรดาสมาคมศิทธิเก่าอุเทนถวายนำนักศึกษาเนี่ย100ชีวิต ไปช่วยเหลือประชาชนฝื้นฟูบ้านเรือนเน่เมื่อวานนี้ท่านอ้นนะครับวัชเรศรวิวัชรวงศ์ลงพื้นที่และก็เยี่ยมให้กำลังใจบรรดาน,นักศึกษาจากสถาบันอุเทนถวายทั้งสิทธิ์เก่าและก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ไปช่วยกันเนี่ยปรับปรุงสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหลังจากที่ถูกน้ําซัดเนี่ยเสียหายบางหลังก็เสียหายทั้งหลังบางหลังก็เสียหายบางส่วนนะครับคือไปช่วยในพื้นที่บ้านเกาะลอยหมู่ที่21ตสบตำบลรอบเวียงของจังหวัดเชียงราย ท่านอ้นก็ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่หมู่ที่4ตำบลดอยห้างเพื่อไปมอบถุงยังชีพและก็สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนหลังจากที่ถูกน้ําท่วมและการให้กําลังใจเดี๋ยวฟังเสียงท่านอ้นหน่อยนะครับคําที่ได้ยินบ่อยตั้งแต่มาสี่ครั้งเนี่ยคือคําว่าหายหมดแล้วทุกอย่างไม่เหลือแล้ววันแรกที่ผมมาผมก็บอกเขาเนี่ยก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอก็ยังอยู่ยังมีอยู่ ถึงจะลาบากยากเข็นยังไงก็ยังอยู่ยังก็ยังมีพรุ่งนี้นะฮะคือคือเราอยากคิดว่าเราทุกอย่างหายไปเรามีพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้ก็คือสมบัติของเราอันเนีน้เราทําใหม่ได้สร้างใหม่ได้หาใหม่ได้มันจะยากยังไงเราก็ยังอยู่นะครับก็คืออยากจะให้กำลังใจคนเนี่ยหลังนี้เขาจะซ่อมแซมทั้งหมดเราทำหลังคาใหม่ครับเราใส่โซลา่า นจบใจเเียมมาคเมื่อวานในท่านอเดียไปหลายจุดนะในจังหวัดเชียงรายนะครับแมชาวบ้านชาวช่องคุณยายก็โอ้ยสวมกอดท่านอ้นนะครับขอบคุณมากเนี่ยคุณยายบอกแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอจะได้เห็นนี่นะครับคุณยายเนี่ยบอกแบบนี้เนี่ยนะขณะที่สมาคมสิทธิเก่าอุเทนถวายก็ได้นําอาสาสมัครทั้งอย่างที่บอกว่าทั้งสิทธิเก่าทั้งสิทธิปัจจุบันกว่าร้อยชีวิตเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปฮะ ไปร่วมกันฟื้นฟูสภาพบ้านเดือนของชาวบ้านต่อเนื่องมาเป็นวันที่13แล้วและก็สามารถที่จะฟื้นฟูช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านได้กว่า60หลังแล้วเอาฟังเสียงหน่อยนายกสมาคมศิทยิเก่าอุเทนถวายน้องๆที่อยู่ที่นี่เป็นนักเรียนเลยฮะเป็นเรียนปี2ปี3อยู่เพื่อให้เขาได้ใช้เวลาของเขาให้เป็นประโยชน์และตรงนี้เราไม่ได้เสียเวลาเรียนนะฮะเราถือว่าเป็นการฝึกงาน มันเป็นการฝึกงานในของชีวิตจริงรเป็นการฝึกงานของการปฏิบัติงานจริงรเป็นการฝึกงานของหน้าง,งานจริงๆที่เขามาเห็นแล้วก็เขามีความตก,กันทุกคนนะครับ,รบที่เขาได้ช่วยเหลือชาวบ,บ้านได้ช่วยเหลือพีนอ่น้องๆเขามีน้ําใจมากใครยอ <ๆ S 2> มรับเลยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะเขาเป็นน้องๆที่น่ารักมากแล้วก็มีเขามีน้ําใจกับทุกคนค่ะ เขาเรียกว่าช่วยกันนะครับเนี่ยใครมีศักยภาพนักศึกษาสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันก็ไปช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมืออย่างที่ว่านี่เขาบอกว่าขณะนี้นะครับประชาชนบางส่วนก็เริ่มทยอยกลับเข้าสู่บ้านอาศัยอยู่ในบ้านได้แล้วส่วนนักศึกษาอุเทนถวายาก็ยังได้ประสบการณ์นะมีส่วนช่วยเหลือสังคมและก็ตั้งเป้าหมายบอกว่าจะฟื้นฟูช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะครับที่ถูกน้ําท่วมให้ได้มากถึง150หหลังคาเรือนครับค่ะโอ้ขอบคุณด้วยขอบคุณทุกจิตอาสา ทุกความร่วมมือทุกแรงกําลังที่ส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกท่านนะคะโอยม,มันมันวงกว้างมากอะคะ่ะครับมันน่าจะต้องใช้เวลากันพอสมควรเลยกว่าจะฟื้นฟูมาได้ให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ดังเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ